ครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นงานซ่อมไมโครกิตทายอินเวอร์เตอร์รุ่น GTB 800นะครับตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดนครราชสีมาอาการลูกค้าแจ้งว่ามีอาการไม่รันเออร์เลอร์ไม่รันนะฮะตรวจเช็คเบื้องต้นก็อันนี้ผมจ่ายไฟ DC เข้ามาตัวเครื่องทำงานแต่มีอาการเออร์เลอร์นะไฟ AC กริดตรงนี้ปกติเวลาเราเสียบไฟ AC เข้ามามันจะติดแต่ไฟตรงนี้ไม่ติดก็แสดงว่าทางฝั่ง AC น่าจะมีปัญหานะครับไฟตรงนี้น่าจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินนี่แหละก็คาดว่ามอสเฟตทางฝั่ง AC น่าจะช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดก็เดี๋ยวลองแกะตรวจเช็คดูนะครับครับก็ทำการตรวจเช็คตัวเครื่องนะฮะมีมอสเฟตช็อตนะครับอยู่2ตัวซึ่งเครื่องตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าเคยเอาไปซ่อมมาแล้วแต่ซ่อมมาแล้วใช้งานได้ไม่นานก็พังอีกนะครับก็ครั้งที่แล้วที่ลูกค้าไปซ่อมมานะครับในตำแหน่งนี้นะมอสเฟตถูกเปลี่ยนมาแต่ว่าช่างที่เขาใส่คนก่อนที่เขาใส่มาเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มอสเฟตนะครับเขาใส่ IGBT มาซึ่งกิตทายอินเวอร์เตอร์รุ่นเล็กๆเนี่ยเท่าที่ผมเคยซ่อมมาทั้งหมดนะยังไม่เคยเจอว่าตัวไหนใช้ IGBT นะครับก็เท่าที่ซ่อมมาเนี่ยน่าจะ 3-400 ตัวแล้วเป็นมอสเฟตทั้งหมดนะถ้าเป็นรุ่นเล็กๆพวกนี้นะครับยังไม่เคยเจอว่าตัวไหนใช้ IGBT ก็ทีนี้ไอ้มอสเฟตของเดิมเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันไม่มีเบอร์นะมันไม่มีเบอร์ทีนี้ช่างที่ซ่อมก็อาจจะคิดว่ามันน่าจะเป็น IGBT ก็เลยเอา IGBT เนี่ยเบอร์เนี้ยใส่มาแล้วก็เลยทำให้เกิดปัญหานะครับมันทำงานได้นะรันได้แต่ว่ามอสเฟตกับ IGBT นะครับถ้าจะแทนกันถามว่าแทนกันได้ไหมแทนได้นะแทนได้ต้องเปลี่ยนทั้งหมด4ตัวเลยนะฮะอันนี้ไปเปลี่ยน IGBT 1ตัวที่เหลืออีก3ตัวเป็นมอสเฟตเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตัวเครื่องทำงานแล้วเกิดปัญหามอสเฟตช็อตนะตัวนี้มอสเฟตเดิมของเครื่องก็ช็อตนะครับแล้วก็ IGBT ที่ถูกเปลี่ยนมาถูกใส่มาเนี่ยก็ช็อตนะครับก็มีช็อต2ตัวนะฮะช็อต2ตัวเลยแล้วก็ฟิวขาดนะครับฟิวขาดช็อตฟิวขาดเนาะส่วน2ตัวนี้ยังปกตินะฮะก็เดี๋ยวผมเปลี่ยนมอสเฟต2ตัวนะครับเปลี่ยนฟิวแล้วก็เดี๋ยวลองมาเช็คตัวสัญญาณลูกคลื่นสัญญาณแล้วก็ถ้ามันปกติก็ทดลองรันเครื่องดูนะครับครับก็ติดตั้งมอสเฟตตัวใหม่ทั้ง2ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ฟิวนะฮะตอนนี้จ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะครับไฟสีน้ำเงินดวงนี้ติดแล้ววัดสัญญาณที่มอสเฟตทั้ง4ตัวนะครับสัญญาณทั้ง4ตัวก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะฮะปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ราว12โวลต์ครับก็เดี๋ยวทดลองรันเครื่องดูนะครับว่าตัวเครื่องจะสามารถรันได้หรือเปล่าไอตัวไฟสถานะตอนนี้ผมถอดออกไปนะมันอยู่กับตัวฝาปิดนะครับก็เดี๋ยวลองจ่ายไฟเข้ามาแล้วดูว่ามันมีการผลิตไฟออกหรือเปล่านะครับก็ที่แรงดัน42โวลต์กระแส3แอมป์ถ้าตัวกิตไฮอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะฮะลองดูว่ามีการผลิตไฟออกมาหรือเปล่านะครับเริ่มรันแล้วนะฮะกำลังวัตต์เห็นอยู่สูงสุดอยู่ที่108วัตต์นะครับ
นี่ย108วัตต์ราว108 109วัตต์ก็แสดงว่าตัวกิทาอินเวอร์เตอร์นะฮะผลิตไฟออกมาได้ปกติแล้วครับก็เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวมาเทสกำลังสูงๆดูนะครับดูว่าจะผลิตไฟได้ปกติหรือเปล่าครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆดูนะครับปรับกระแส power supply สูงสุดที่18แอมป์แรงดัน DC ที่42โวลต์นะครับถ้าตัวกิทาอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติจะต้องผลิตไฟได้อยู่ที่ราว600วัตต์นะครับตอนนี้น่าจะเริ่มรันแล้วเดี๋ยวดูกำลังวัตต์สูงสุดนะฮะหกร้อยสิบสามวัตต์นะครับสูงสุด618วัตต์ครับกำลังวัตต์สูงสุดที่ผลิตได้นะฮะเกิน600วัตต์ก็แสดงว่าตัวกิทาอินเวอร์เตอร์ทำงานได้ปกติแล้วนะครับครับไมโครกิทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเสียอาการเออร์เลอร์ไม่รันนะครับมอสเฟตช็อตฟิลขาดสาเหตุที่เสียคาดว่าน่าจะเกิดมาจากช่างที่ซ่อมก่อนหน้านี้นะครับเอา IGBT ใส่มานะครับก็เลยทำให้ลูกค้าเอาไปใช้งานได้ไม่นานก็เกิดอาการช็อตมอสเฟตช็อตแล้วก็ฟิลขาดนะฮะเพราะว่าตัวนี้เป็น IGBT 1ตัวที่ช่างเปลี่ยนมานะครับออกจากการเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวที่ช็อตนะที่เปลี่ยนใส่เข้าไปเป็น MOSFET นะฮะก็ตัวกิทายอินเวอร์เตอร์กลับมารันทำงานได้ปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ